วัสดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองส.ส.พรรคก้าวไกลเผยประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่สั่งห้ามโหวตให้นายกเพื่อไทยแม้เครียดกับสถานการณ์การเมืองแต่รอได้นายณัฐพลโตวิจักชัยกุลส.ส.เชียงใหม่พรรคก้าวไกลกล่าวถึงการสำรวจเสียงประชาชนในพื้นที่ว่าเห็นด้วยที่จะให้พรรคก้าวไกลเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยหรือไม่ว่าประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องการให้พรรคก้าวไกลโหวตให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเห็นได้จากส.ส.ก้าวไกลหลายคนได้โพสต์ข้อความในโซเชียลมีเดียเพื่อขอความเห็นใจจากประชาชนโดยความคิดเห็นประมาณ 95% ไม่อยากให้โหวตให้พรรคเพื่อไทยซึ่งถือเป็นเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องรับฟังและส่วนตัวทราบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ส่งข้อความหาส.ส.ของพรรคแสดงถึงความเครียดต่อสถานการณ์การเมืองในขณะนี้เพราะเลือกตั้งมา3เดือนแล้วยังไม่มีรัฐบาลแม้แต่รายการบันเทิงก็ได้วิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองจึงต้องยืนยันฟังเสียงประชาชนไว้ก่อนเพราะเรามาจากประชาชน14ล้านเสียงแต่ตอนนี้พรรคยังไม่ได้ประชุมในเรื่องนี้ตามที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าต้องรับฟังเสียงประชาชนก่อนแต่หากมีการประชุมก็จะสะท้อนเสียงประชาชนในพื้นที่ต่อที่ประชุมและเท่าที่พูดคุยกับเพื่อนส.ส.หลายพื้นที่ประชาชนก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้รัฐบาลแต่ประชาชนส่วนใหญ่บอกว่ารอได้แต่บางส่วนก็บอกให้พรรคก้าวไกลยอมถอยในบางเรื่องแต่ถือเป็นส่วนน้อยขอขอบคุณข้อมูลจาก Post Todayอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ